ครับวันนี้เราจะมาเช็คสุขภาพจิตกันนะครับในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของอุทกภัยทั้งข่าวที่เครียดแบบนี้นะฮะหลายคนเสพข่าวหรือประสบเหตุอุทกภัยณตอนนี้เนี่ยก็เกิดภาวะความเครียดเราจะมาจัดการในเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างพร้อมกับการสังเกตคนรอบข้างนะครับว่าเขามีผลกระทบทางจิตใจอย่างไรหรือไม่เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของแพทย์หญิงฟ้าสินีอรุณโรจน์ปัญญานะครับท่านเป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งตอนนี้คุณหมอก็อยู่ในรายการกับเรากันแล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดเจนครับคุณหมอครับคุณหมอครับผมสอบถามหน่อยครับอย่างข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เสพข่าวอย่างไรได้บ้างครับสร้างผลกระทบได้ค่อนข้างเยอะมากค่ะโดยเฉพาะคนที่มีสิ่งเชื่อมโยงคล้ายๆกับในเหตุการณ์แล้วก็สร้างความเครียดความกดดันได้เยอะมากค่ะครับผมแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นพอมีเรื่องของข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปการเสพข่าวเนี่ยเราจะเสพข่าวอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเสพข่าวเข้าไปแล้วมีผลกับสุขภาพจิตเนี่ยเราต้องดูแลคนที่เสพข่าวแบบนี้ที่อยู่ในครอบครัวของเราอย่างไรคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือว่าเป็นภัยพิบัติอะไรบางอย่างการเสพข่าวที่ดีคืออาจจะต้องงดการรับรู้หรือว่าสิ่งกระตุ้นค่ะใช้เวลาให้ค่อนข้างน้อยที่สุดในการเสพสิ่งนั้นนะคะครับแล้วก็สำคัญตรงที่ว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเปราะบางสามารถถูกกระทบกระเทือนได้ค่อนข้างง่ายจะต้องมีกิจกรรมในการดึงความสนใจตัวเองออกมาจากข่าวเหล่านั้นเช่นกับมาดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้มากขึ้นนะคะครับผมคุณหมอครับคุณหมอพอจะมีเคสตัวอย่างไหมฮะที่ว่าเขาแบบเสพข่าวเสพสื่อจนได้รับผลกระทบทางจิตใจแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างไรต่อครับตัวอย่างเคสที่จะเจอได้บ่อยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคเครียดหลังจากภัยอันตรายหรือ post traumatic stress disorder ครับค่ะกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะคนไข้ก็จะมีพฤติกรรมนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆนั้นซ้ำๆหรือบางทีมันเป็นลักษณะฝันถึงเหตุการณ์ร้ายๆหรือรู้สึกเหมือนเห็นภาพติดตาตอนที่ทำงานหรือตอนที่ตื่นค่ะหรือว่าบางทีนะคะไม่เป็นอาการเหล่านั้นเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานที่หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้นึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีแค่สองอาการนั้นอาจจะเป็นอาการตื่นกลัวทั้งร่างกายจิตใจหรือว่ารู้สึกอาการคล้ายแพนิคเหมือนหรือมองโลกในแง่ลบนอนไม่หลับหงุดหงิดทีนี้นะคะหลายคนเกิดอาการแบบนั้นได้สมมติว่าถ้าเกิดอาการเหล่านั้นเนี่ยเกิน1เดือนอันนี้ควรจะพบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจิตแพทย์ครับค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีสังเกตคนที่อยู่ในครอบครัวของเราอย่างไรว่าเขาเริ่มมีอาการแบบนี้แล้วมีอาการทางจิตแล้วคะคือบางทีคนในครอบครัวนะคะมันเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติการมองอีกแบบเนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวเขาอาจจะไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นง่ายๆที่สุดเลยคือถ้าเขาดูบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิมดูเหมือนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติได้หรือต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเขาเรียกว่าทำประสิทธิภาพชีวิตให้เหมือนเดิมครับอันนี้นะคะก็เป็นสายเตือนที่ดีว่าเขาอาจจะเริ่มมีปัญหาบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์นี้แต่ว่าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันโผล่เข้ามาในชีวิตเขาที่มันเป็นจังหวะบังเอิญค่ะค่ะแต่ตัวสำคัญเลยค่ะคือการรับฟังนะคะเปิดใจแล้วก็เข้าใจครับโดยเฉพาะถ้าการรับฟังนั้นเกิดกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วสำหรับคนที่กระทบครับครับคุณหมอครับคราวนี้เนี่ยมาอีกหนึ่งด้านแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขากลัวกันว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงหรือพฤติกรรมเรียนแบบได้อีกหรือไม่แบบนี้เองมันอันตรายขนาดไหนครับกับคนที่ดูแล้วปรากฏว่านำไปเรียนแบบพฤติกรรมแล้วก็ก่อเหตุการณ์แบบนี้ฮะอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ได้ไหมอะค่ะค่ะคือไอ้คำนี้จะพูดเหมือนง่ายแต่ว่ายากคือครับผมการที่เรายิ่งศึกษายิ่งเติบมันบางทีมันทำให้มันกระตุ้นความสนใจแต่ว่าถ้าศึกษาแบบเข้าใจและได้ความรู้แล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับบางจุดจนเกินไปผ่านทัศนคติของคนคนนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้สร้างความเข้าใจในสังคมและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ง่ายขึ้นครับผม
ครับคุณหมอครับณปัจจุบันนี้ครับคนไทยให้ความสำคัญกับการเข้าพบจิตแพทย์กันมากขึ้นไหมครับเยอะขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีคือแต่ก่อนจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคุณหมอโรคจิตครับจิตปั้นเปือนเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันปัญหามันเกิดได้กับทุกระบบทุกส่วนแล้วก็ค่อนข้างง่ายที่จะเกิดครับผมแล้วก็เรามักจะเห็นณปัจจุบันนี้คนที่เข้าพบจิตแพทย์เนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยลงคนที่อยู่ในวัยเรียนอัตราส่วนในส่วนนี้เยอะขึ้นไหมฮะถ้าถามความเห็นนะคะพอดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยจะรู้สึกว่าเขาเยอะเข้าพบเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ส่วนตัวไม่ได้มองว่าตัวเลขมันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะครับผมคือเราจะมองว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนทั่วไปเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจว่าตัวเองเริ่มมีอารมณ์หรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านอารมณ์หรือสุขภาพจิตแล้วก็จะเข้าไปพบแพทย์โดยที่ไม่ได้ติดแล้วว่าเอ๊ะฉันผิดปกติหรือเปล่าฉันมีความเขาเรียกว่าเป็นโรคจิตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะครับผมคุณหมอครับคราวนี้เองเนี่ยในส่วนของคนรอบข้างนะครับสำหรับคนที่มีสภาวะทางจิตใจที่อ่อนแออยู่ณตอนนี้ครับแล้วไปพูดคุยแล้วเราคนในฐานะที่คนที่รับฟังนะครับอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยอันนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอปรากฏว่ามีคนมาปรึกษาแล้วเราพูดไปบางครั้งคำพูดเราจะให้กำลังใจเขาแหละเราหวังดีแหละแต่ปรากฏว่าคำพูดนั้นอ่ะมันกลับไปสร้างแรงกดดันสร้างความเครียดให้เขามากขึ้นคุณหมอจะแนะนำอย่างไรกับผู้ที่รับฟังครับว่าควรจะมีวิธีการพูดอย่างไรบ้างครับจริงๆหลักการพูดที่ดีนะคะคือไม่อยากให้ต้องพยายามพูดดีเกินไปจนเสียบุคลิกตัวตนของคนคนเดิมแต่ว่าอยู่เน้นที่ว่าทัศนคติของคนพูดอะค่ะต้องเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็มีความพยายามจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าครับก็คือฟังถ้าง่ายๆเลยคือรับฟังอย่างเดียวให้เขาได้ลองเล่าสิ่งเขาอยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่กระทบท่าทางในช่วงที่ฟังเนี่ยวางการเคารพกันและกันแล้วก็ไม่เร่งตัดสินเช่นว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างนี้ถ้าเป็นคนนั้นจะทำอย่างนี้คือบางทีแค่การฟังก่อนก็ช่วยคนคนนั้นได้มากแล้วค่ะครับครับแล้วบางทีถ้าเกิดความรู้สึกอคติอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนมีก็ต้องวางความรู้สึกตรงนั้นไว้ก่อนค่ะครับผมค่ะคุณหมอคะทีนี้ขอวนไปกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมีหลายคนเสพสื่อแล้วทีนี้เกิดความวิตกกังวลเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนเลยเอ๊ะไม่อยากให้หลานไปโรงเรียนเลยคือจะมีความวิตกกังวลมากไปแบบนี้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยอันนี้สมควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่ามีความวิตกกังวลแบบนี้เราจะทำยังไงคะเป็นปกติที่จะรู้สึกกังวลหรือเครียดกับเหตุการณ์นี้ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าจะดีที่สุดเลยเราควรจะกลับมาใช้ชีวิตปกติให้ไวที่สุดครับถ้าเกิดรู้ข่าวเนี่ยก็รู้แค่เป็นแบบข้อมูลความจริงแล้วก็เลี่ยงเหตุกระตุ้นครับค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องเร่งดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจยิ่งถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนทำกิจกรรมดีๆในครอบครัวใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วก็งดพูดถึงเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นจะช่วยทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะครับผมคุณหมอครับคราวนี้เองเนี่ยจะมาในมุมมองของผู้ที่สูญเสียกันบ้างนะครับอย่างเคสของหนองบัวลำพูอาจจะเป็นผู้ปกครองเองที่สูญเสียลูกๆไปเอาตัวอย่างนะครับเป็นเคสกับบุคคลทั่วไปที่ณตอนนี้อาจจะสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปเนี่ยครับเขาจะเยียวยาอย่างไรได้บ้างครับคือบางคนเนี่ยโหแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจอยู่อย่างนั้นนะฮะหลายคนก็บอกว่าต้องใช้เวลาช่วยใช้เวลาช่วยกันแล้วผ่านไปเป็นเดือน2เดือนก็ยังมีอาการอยู่แบบนี้ควรจะเข้าพบจิตแพทย์ในการช่วยเหลือเยียวยาไหมฮะควรจะค่ะคืออย่างตัวอาการที่บอกถ้าเกิน1เดือนนะคะตัวโรคเครียดจากภัยอันตรายเนี่ยเขาแนะนำให้พบผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องรอจนครบ1เดือนก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเขาดูยากลำบากในการจัดการตัวเองแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดครอบครัวที่เหลือพาพบก็จะดีค่ะครับผมกับคำพูดที่ว่ารอก่อนปล่อยให้เวลาเยียวยาเนี่ยคุณหมอเห็นกับคำนี้อย่างไรบ้างเพราะหลายคนก็ใช้อย่างนี้แหละว่าแบบให้เวลามันเวลาเยียวยาทุกสิ่งแต่ปรากฏว่าโหพอรอไปมันยิ่งกระทบกับภาวะจิตใจเหลือเกินอันนี้มันตอบได้หลายแนวทางค่ะ บางคนเวลาก็ช่วยแต่บางคนคืออาจจะไม่จำเป็นต้องรอขนาดนั้น
พออยู่ตรงที่ว่าตอนรอเวลาเนี่ยต้องทำให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีการช่วยเหลืออย่างอื่นดึงกิจกรรมอะไรต่างๆเข้ามาอันนั้นก็จะทำให้เวลามันสั้นลงในการที่เขาซัฟเฟอร์กับสิ่งเหล่านั้นครับผมแล้วก็อันนี้คือสุดท้ายแล้วครับให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับในการดูแลสภาวะจิตใจในช่วงนี้ครับก็เหมือนกับตัวที่ได้ฝากไปตอนแรกอะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็งดการรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์รู้เท่าที่ตัวจำเป็นแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพในคนใกล้ตัวหรือผู้ได้รับผลกระทบก็รับฟังเขาอย่างเปิดใจและเข้าใจค่ะอันนี้ก็จะดีกับทุกคนมากค่ะช่วงนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทางด้านของแพทย์หญิงฟ้าศินีอรุณรสปัญญาจิตแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเขาได้บอกไว้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันแรกเลยเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจิตใจไม่ได้แข็งแรงหรือว่าเราเริ่มอินกับเรื่องไปมากๆและเริ่มกังวลเริ่มเครียดร้องไห้ตันต่างๆเนี่ยหยุดเลยครับหยุดเสพหยุดเสพสื่อรู้เท่าที่เราควรรู้แค่นั้นพอจริงนะคุณอันนี้นี่คืออยากจะบอกว่ามีเคสกรณีตัวอย่างที่บ้านแล้วพอรู้ปุ๊บแพนิคเลยคุณแบบว่าเอ๊นอนไม่หลับเกิดว่าเอ๊ยังไง มีจะมีปัญหาไหมยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันนะโทรมาเลยดูลูกดีๆนะให้ลูกไปโรงเรียนเวลานั้นไปรับลูกตรงเวลานะคือแบบอย่างนี้ตลอดเลยคือจะบอกว่าอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี่นะครับว่าเสพเท่าที่เราควรรู้จะสังเกตว่าข่าวช่วงแรกเนี่ยเขาก็นำเสนอแหละครับว่าเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยณตอนนี้โอ้โหหลายคนเริ่มไปขยี้ถึงสภาพจิตใจของผู้เสียชีวิตของอะไรต่างๆคือเริ่มไม่ใช่ประเด็นข่าวและเริ่มไปเนี่ยครับถ้าเกิดเรายิ่งติดตามลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยมันส่งผลกระทบแน่นอนอันนี้ที่คุณหมอเตือนไว้นะครับว่าลดการเสพข่าวลงจากนั้นอ่ะพอมาในมุมมองของคนที่เสพแล้วเริ่มมีสภาวะทางจิตแล้วด้วยนะครับสังเกตตัวเองถ้าเกิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้ต้องคอยสังเกตตัวเองถ้าเกิด1เดือนแล้วยังเป็นอยู่เข้าพบแพทย์จะดีที่สุดเลยใช่เลยค่ะก็ให้สังเกตอาการของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะคะของดิฉันเองก็เห็นทีจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ากังวลมากเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหลานจะเป็นอย่างไรไปโรงเรียนแล้วให้คุณครูระวังให้ดีมีการโทรไปกำชับคุณครูด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นในช่วงของการรบกวนการเรียนการสอนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะระวังป้องกันและคงเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ